รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดและใบเล่เสนอทีเด็ดลูกหนี้ก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับกิ๊กคนแรกของสามีเป็นใครคะเป็นลูกสาวของเพื่อนสามีค่ะลูกสาวเพื่อนสามีประมาณม.2อ่ะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะจริงเหรอแบบนี้ค่ะว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยไม่ไหวถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่155เมื่อไหร่แล้วไปแฟนเก่าอย่างเราคงไม่มีอะไรมากมายแค่รู้ข่าวว่ามัน2คนไปกันไม่ได้ก็สบายใจแล้วไอ้สุดยอดเข้ารอบครับคนต่อไปขอเชิญคุณชนัญญาแสงอ่อนเป็นคนพิษณุโลกตั้งใจเรียนจนจบป.2ตั้งใจทำงานจนได้แฟนโอ้ยนะเพราะว่าติดต่อกันไงระหว่างทำงานติดต่อโอเคแล้วจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่รู้ไปด้วยแต่พี่ก็บอกถ้าหนูไม่ยอมพี่จะไม่รักหนูอ่ะเฮ้ยหนูก็เลยต้องยอมเลยอ่ะแล้วเป็นไงอ่ะทีเนี้ยเป็นไงล่ะก็ท้องอ่ะสิเนี่ยผู้ใหญ่ก็ยังไม่รับรู้เลยด้วยแล้วทีเนี้ยเราจะทำยังไงอ่ะพี่โอ้ใจเย็นๆใจเย็นๆนะอุ้ยแล้วจะทำยังไงอ่ะนี่นี่เธอพี่ซื้อยามให้แล้วต้องเข้าใจนะเราสองคนเนี่ยยังไม่พร้อมจะมีลูกพี่ว่าเธอกินยาเถอะนะลูกต้องเข้าใจนะลูกแม่ยังไม่พร้อมจริงๆอ่ะถ้าหนูไม่ได้อยู่กับแม่หนูอย่าโกรธแม่นะลูกคุณหมอคะลูกในท้องหนูเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอคุณกินอะไรเข้าไปเนี่ยทำไมคะเด็กเป็นอะไรเหรอคะอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีแข็งแรงดีกว่าเด็กที่มาตรวจในวันนี้ทุกคนเลยนะเนี่ยแล้วตกลงกินอะไรเข้าไปอ่ะกินยาค่ะยาอะไรยาที่เขาบอกว่ามันขับเลือดอะค่ะเอายามาหรือเปล่าเดี๋ยวหมอขอดูหน่อยได้ค่ะเนี่ยค่ะโถนี่มันยาขับอะไรที่ไหนนี่มันยาบำรุงเลือดเด็กยิ่งมียิ่งแข็งแรงอ้าวแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนให้เธอขนาดฉันยืมเงินเธอ 20,000 เนี่ยไปบวชเนี่ยฉันยังไม่มีเงินคืนเธอเลยแล้ว 80,000 เนี่ยฉันจะจากไหนแล้วจะเอายังไงล่ะทีเนี้ยเอางี้แล้วกันเอาเนี่ยเงินที่ฉันยืมเธอไปบวช 20,000 ฉันคืนให้ส่วนอีก 60,000 ที่เหลือเธอเนี่ยก็ใช้เงินเก็บเธอไปกู้ไปยืมหรือไปทำอะไรก็ได้มันครบ 80,000แล้วเธอก็เอาเงินเนี่ยไปขอตัวเธอเองไงร้อยเอางั้นเลยเหรอเออสองหมื่นนั่นดีหกหมื่นที่เหลือหาเองเขาขอตัวเองดีเหรอวะดีนี่ฉันผู้สาวหาแกไม่สาบานให้แกเลิกเจ้าชู้ถ้าแกไม่เลิกเจ้าชู้ขอให้แกมีอันเป็นไปนี่แกจะเลิกเจ้าชู้อีกเหรอฮะแกยังเจ้าชู้แกไม่กลัวคำสาบานไงกลัวสิก็ถึงได้ไปทำที่นี่ถอนคำสาบานมาไงถอนคำสาบานมาไงเอางี้ฉันเสียสละฉันเอารถส่วนเธอเอาบ้านทั้งหลังเลยแพงกว่าเธอไปเลยหรอดีไหมล่ะเอางั้นเหรอดีเปล่าดีโอ้ยดีมากเลยรถที่เราดูแลอยู่ไม่มีค้างชำระเลยยกให้มันไปส่วนบ้านที่มันดูแลอยู่ยกมาให้เราโอ้ยมีแต่ค้างชำระมีแต่หนี้แต่สินสุดท้ายต้องปล่อยให้มันหลุดไปไปเจอกันตอนทำงานค่ะ
คือคอนแทคงานกันนะคะทะเลาะกันอะไรกันติดต่อกันตลอดก็คือเป็นเขาคนเดียวที่ทะเลาะกันมากที่สุดก็เลยปิ๊งกันค่ะเป็นละครเลยนะเราทำหน้าที่อะไรเขาทำหน้าที่อะไรคะแค่เป็นแอดมินนะคะบริษัทเกี่ยวกับชิ้นส่วนอะไรรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาทำหน้าที่อะไรทรานสปอร์ตอะค่ะเวลางานไม่ตรงสเปคก็ต้องตามที่เขาที่เขามีปัญหาเขาก็จะเส้นเราด้วยการซื้อขนมมาฝากซื้อผลไม้มาฝากซึ่งเริ่มมีขอเบอร์โทรส่วนตัวค่ะแก้ปัญหาด้วยกันสำเร็จเงี้ยค่ะฉะนั้นเขาบอกขอเลี้ยงข้าวนะอะไรเงี้ยค่ะเขาเป็นคนที่ชอบทำกับข้าวกินเองไปทำที่ห้องเขานะรับอาหารเสร็จกินเสร็จปั๊บเขาบอกว่ารักพี่หรือเปล่าก็ชอบนะถ้าไม่ชอบจะมากับพี่หรออะไรเงี้ยค่ะแล้วยังไงอีกถ้าชอบอ่ะวันนี้ค้างที่นี่ได้ไหมแมงดาแมงดาไม่ไหวดื้อๆไม่รู้หรอคือเราก็แบบว่าเราก็จะยืนยันว่าเราจะกลับแต่เขาก็แบบไม่ต้องกลับหรอกเล่าหรืออยู่นั่นน่ะสุดท้ายก็บอกว่าถ้าวันนี้กลับก็แสดงว่าเธอไม่รักพี่ยื่นคำขาดน่ากลัวมากพูดอย่างนั้นเราก็เลยไม่อยู่อยู่ค่ะเราอยู่แต่เราไม่ให้ใช่ค่ะสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับค้างคืนเด็ดหน้ากังวลมากชุดนอนจะใส่ยังไงหน้ากังวลนะโอ้นี่เครียดนะเครียดนะเรื่องสำคัญใส่ชุดอะไรใส่ชุดอะไรก็ใส่เสื้อยืดเขาอะค่ะคือตัวใหญ่ๆของเขาอะตัวเดียวเลยเรื่องกางเกงก็ไม่มีกางเกงอ่ะกางเกงไซส์เขาเราก็ใส่ไม่ได้แล้วก็เหมือนก็ใส่กางเกงจริงๆจะใส่แต่กางเกงไซส์เขาไม่มีเลยก็เลยไม่ได้ใส่ใส่เสื้อตัวเดียวนอนกับเขาเลยบ้านนอนข้างๆเลยไม่ค่ะก็นั่งดูทีวีหลังจากทานข้าวด้วยความที่เราก็ไม่เคยมีแฟนเขาก็จะจับมือแล้วก็ชาไปหมดเลยค่ะตอนนั้นอึ้งค่ะอันนี้ว่าตอนนั้นอ่ะทีวีดูอยู่แล้วได้ดูทีวีบ้างไหมไม่รู้ว่าเขาเปิดอะไรช่องอะไรสาวนะเพิ่งโดนจับมืออ่ะมันก็แบบจะไปยังไงต่อคิดตื่นเต้นสั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราปกติเรามีหน้าที่เป็นแอดมินเช็คของเวลาเขามาส่งเช็คของก่อนไหมว่าตรงสเปคหรือเปล่าว้ายเจอไปไกลเลยเนี่ยคนเราจะมาเช็คอะไรไอ้ตัวนี้ไม่ตัวไหนไอ้ตัวนู้นยังนะเจิดขอโทษนะคะมันไม่ใช่หนูคนเดียวจะคุยอะไรกันอ่ะเกรงใจเยาวชนด้วยนะคะเยาวชนฟังไม่ได้แม่ถ้าเยาวชนถ้าคุณฝนเยาวชนอันนู้นก็ทารกแล้วล่ะแล้วยังไงครับพอจับมือเสร็จปุ๊บตัวเราชาไม่ได้ตอบโต้อะไรมือก็ค้างไว้อย่างเงี้ยก็เหตุการณ์มันไปถึงไหนตอนไหนก็ไม่รู้อะค่ะรู้ตัวเลยใช่อ๋อชายันจบถ่ายยันเช้าเจอคือปล่อยตามเลยเลยอะค่ะวันนั้นฝนตกก็แบบครับค่ะบรรยากาศเป็นใจค่ะฝนตกด้วยค่ะอ๋อบรรยากาศฝนตกเขาก็เป็นข้ออ้างไม่ให้เรากลับบ้านนี่แหละค่ะพี่นุรู้ได้ไงครับจิตมันถึงอ๋อจิตแล้วตอนเสียกันจนท้องประมาณกี่เดือนให้หลังครับก็เดือนกว่าเองอะค่ะเดือนกว่าค่ะใช่ค่ะพอท้องปุ๊บไปบอกเขาเขาเลยบอกเอ้ยท้องได้ยังไงอะแล้วทำไมไม่คุมอะก็เราทำงานกันอยู่เรายังไม่มีเงินเก็บเรายังไม่อะไรยังไม่พร้อมเลยนะทำไมปล่อยให้ท้องอะไรเงี้ยค่ะแบบคือมันผิดหวังจากคำตอบของเขาอะค่ะแต่ที่จะบอกวิ่งทำไงกันดีตัวเองไม่ใช่ค่ะปล่อยให้ท้องได้ยังไงอะก็กลายเป็นความผิดแล้วไปโยนผิดให้เราเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่จริงๆใจจริงอ่ะมันเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจัดการเองเข้าใจว่าคือสู่ขอเป็นเรื่องเป็นราวเฮ้ยเองเขาไปถามเพื่อนมาด้วยเนี่ยยาตัวนี้กินแล้วมันดีเลยเป็นยาที่ผู้หญิงกินเวลารอบเดือนไม่มาแล้วก็จะกินแล้วมันก็จะมาเราลังเลค่ะลังเลก่อนที่จะกินลังเลนะจะไม่กินแต่ด้วยความที่เหตุผลเยอะเราก็คิดถึงครอบครัวด้วยแม่ด้วยก็ลองกินดูก็พอกินแล้วก็บอกว่าลูกแม่มีเหตุผลจำเป็นนะถ้าวันนี้ยาที่แม่กินไปมันทำให้ลูกไม่ได้อยู่กับแม่ลูกอย่าโกรธแม่นะอะไรเงี้ยค่ะก
ินด้วยความจําเป็นแต่ใจก็คือกินดีไม่ดีกินดีไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะลังเลเขาก็กินไปกินไปเยอะไหมคะเขาซื้อมาให้2ขวดหมดเลย2ขวดเลยค่ะก็กั้นใจหมดเลยค่ะทีเดียวมันเหมือนเมาอ่ะใช่กินแล้วมันจะเมามันร้อนท้องก็กังวลอยู่ถ้าหลุดก็คือหลุดไปเลยแต่ถ้าไม่หลุดแล้วลูกเราไม่ครบล่ะนั่นแหละเราคนเป็นแม่จะยอมรับเห็นลูกอย่างนั้นได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เร่งเลยอ่ะหลุดยังเมนมายังอะไรอย่างเงี้ยใช่เนาะเราไปตรวจค่ะใจคิดอยากให้หมอบอกว่าลูกปลอดภัยนี่แหละหมอก็บอกว่าลูกอ่ะไม่ได้เป็นอะไรนะคุณแม่เอองงไม่ได้เป็นอะไรหมายความว่ายังไงคะคุณหมอได้กินอะไรบำรุงหรือเปล่าลูกแข็งแรงดีมากเลยเขาท้องสาวอะค่ะปกติมันจะต้องเล็กๆใช่ไหมคะแต่เหมือนเราอ้วนมากเลยน้ำหนักขึ้นน้ำหนักขึ้นหมอบอกว่าคุณแม่บำรุงดีนะเนี่ยบอกคุณหมอไหมว่าเรากินอันนี้ไปค่ะบอกค่ะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ได้อันตรายไม่ได้เป็นยาปฏิชีวนะอะไรอย่างเงี้ยเขาโล่งอกแล้วหลังจากนั้นก็เลยมาคุยกันเรื่องจะต้องแต่งงานแล้วค่ะใช่ค่ะแล้วเขาว่าไงบ้างพี่ยังแต่งงานไม่ได้นะพี่ยังไม่ได้บวชเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้เลยไปเรื่องบวชไปแล้วเห็นกระตัวแล้วต้องบวชหรอเห็นกระตัวแล้วเขาไม่มีเงินบวชหรอกการจัดงานบวชมันใช้เงินเยอะนะเขามีข้ออ้างเดียวคือเขาไม่ได้บวชฉะนั้นถ้าเกิดเขาบวชได้ก็โอกาสที่จะรับผิดชอบเราหรือแต่งงานก็มีแฟนก็เลยควักเงินบอกว่าบวช 20,000 เราให้เขาไปบวชแล้วเขาก็คืนมาให้เราค่ะสมทบค่าแต่งก็เป็น 80,000 ใช่ค่ะที่เราต้องหาเองค่ะเพื่อไปขอตัวเองเองด้วยค่ะใช่ค่ะเป็นหมดเลยอ่ะไม่ใช่แล้วตัวผู้ชายเขาไม่มีเงินเก็บเลยเหรอหลายๆเหตุการณ์เนี่ยเท่าที่ฝนแบบฟังดูเนี่ยถ้ากลับนะถือว่าไม่รักเนี่ยถ้าเป็นฝนคือฝนไหม้แล้วนะคะแล้วพอ2ท้องเหรออ้าวแล้วหายามาให้กินคือเหตุผลแต่ละอย่างเนี่ยทำให้รู้สึกไหมว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายไม่ดีรู้สึกแต่หน้าตอนนั้นผู้หญิงไม่มีใครคิดว่าผู้ชายที่มายุ่งกับเราจะไม่รักเราคิดว่าเป็นการแก้ปัญหากันค่ะก็สูตรก็แต่งไปค่ะพอแต่งปุ๊บจับได้แฟนมีชู้มันเป็นยังไงฮะตอนนั้นตอนแต่งวันแรกเขาก็บอกว่าขออย่างนึงอย่าชวนทะเลาะเรื่องผู้หญิงว่าเขาไม่มีแน่นอนดักคอไว้แล้วออกตัวก่อนเลยพอตอนเราท้องแก่น่ะมีผู้หญิงส่งเมสเสจมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นเจ้าชู้มากๆก็เลยให้ไปสาบานก็เราระแคะระคายเรื่องมันมีบัตรเครดิตมาอะไรมาที่เขาไปรูดที่คาราโอเกะเราก็เค้นถามจนได้ว่าเขาก็มีกิ๊กมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไปสาบานค่ะจุดธูปสาบานเลยค่ะขอสาบานว่าเขาจะไม่นอกใจไม่มีกิ๊กที่มีก็จะเลิกให้หมดถ้าไม่เลิกขอให้มีอันเป็นไปภายใน3วัน7วันแรงแรงแรงค่ะพอวันที่3ปั๊บแล้วก็มีเพื่อนเรามาบอกว่าเห็นเขาเดินกับผู้หญิงที่ตลาดตรงนี้เราก็ไปคาดคั้นเอาความจริงกับเขาเขาบอกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเอาก็สาบานแล้วไงเขาบอกเขาถอนคำสาบานแล้วกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน19ปนสลาดพร้าวกรุงเทพ10310ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเอาก็สาบานแล้วไงเขาบอกเขาถอนคำสาบานแล้วที่เคยพูดไปขอเป็นโมฆะอะไรประมาณได้เหรอเจ้านะครับเทพอะไรเงี้ยเหรอคนคิดเองนะสุดท้ายเลิกกันแบ่งของกันยังไงซื้อรถด้วยกันแล้วก็ซื้อบ้านรถกับบ้านแต่ว่าเงินเดือนแพทเนี่ยจะน้อยกว่าเขาเขาจะเยอะกว่าแพทหน่อยเขาก็เลยบอกว่าเขาจะรับผิดชอบในการเคลียร์ส่งค่างวดบ้านเพราะมันจะส่งเยอะกว่าแพทส่งรถพอเลิกกันแบ่งกันปุ๊บเขาบอกว่าพี่ให้เธอแล้วกันบ้านอ่ะราคาเยอะกว่าด้วยแมนมากไอ้นี่นี่นิสัยดีเอาไปแล้วของใหญ่ไปเลยของเล็กฉันเองเอารถอย่างเดียวรถเธอไปเธอก็ขับไม่เป็นแล้วก็สมเหตุผลไม่เป็นไรนะก็สมเหตุผลสมเหตุผลเขาก็ยังแฟร์กับเราเขายังให้บ้านเราไม่ได้เช็คเลยว่าเราไม่ได้เช็คเลยค่ะยังไงเรามีลูกอย่างน้อยเราคิดว่าเรามีบ้านให้ลูกอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาดูปุ๊บธนาคารก็แจ้งว่าคุณจะส่งงวดต่อไปได้คุณต้องเคลียร์ยอดค้างก่อนค้างมากี่งวด 40,000 กว่าบาทค่ะโอ้เดือนละส่งเดือนละ12,000กว่าก็ไปยืมพี่สาวเพื่อที่จะมาโปะก้อนนี้เราก็จะได้ส่งต่อไปได้ในที่สุดส่งต่อไม่ไหวไม่ไหวเพราะว่าเราต้องมารับภาระส่งลูกอีกเงี้ยค่ะเพราะว่าแบ่งลูกคนละคน
คนโตอยู่กับแพทค่ะคนเล็กอยู่เขาค่ะโอ้แล้วพี่กับน้องไม่ได้เจอกันก็เขาไม่ให้เจอเลยตอนนี้อายุเท่าไหร่คนโตที่แพทเลี้ยงอยู่เป็นผู้ชายอายุ12ค่ะคนเล็ก11ค่ะเป็นโสดอยู่ไม่นานก็ได้แฟนใหม่โอ้ยสวยสุดยอดทางเน็ตคบกันแล้วก็ตัดสินใจอยู่ด้วยกันจากนั้นเป็นยังไงโอ้ยไม่ได้มาสิครับพี่ขอเข้าห้องน้ำก่อนนะจ้ะตั้งแต่มีสามีใหม่มาเนี่ยคนเนี้ยดีที่สุดเลยอ่ะช่วยเหลือดูแลเราทุกอย่างน่ารักจังโอ้โหต้องรอให้หกมิสคอลแน่ทำไมไม่รับสายเนี่ยเอ้าอุ๊ยดังอีกแล้วเดี๋ยวจะรอให้เจ็ดซักงั้นรับเลยแล้วกันนะฮัลโหลนี่แกเป็นแฟนใหม่เขาใช่ไหมถึงได้มารับสายเนี่ยจบอะไรเนี่ยฉันเนี่ยเป็นเมียเขาฉันขอนะผู้ชายคนเนี้ยฉันเนี่ยคบกันมาก่อนรู้ใจกันมากด้วยขนาดจะมีอะไรกันเนี่ยต่างคนต่างรู้เลยว่าชอบแบบไหนชอบอะไรบอกกันได้เลยแหละฮะพี่เนี่ยก็เจ้าชู้ไม่เลิกอ่ะเฮ้ยแต่ก็ดีนะที่ว่าฉันน่ะขอเลิกกับพี่อ่ะกี่ครั้งกี่ครั้งพี่ก็ไม่ยอมเลิกกับฉันสักทีแถมยังเคลียร์ตัวเองจนฉันยอมรับได้ทุกครั้งเลยอ่ะไม่เหมือนไอ้แจงเพื่อนฉันนะพี่มันเพิ่งจะเลิกกับเสี่ยมามันยังเคว้งอยู่เลยอ่ะแถมมันยังให้ฉันหาคู่ให้มันด้วยว่าแต่พี่มีเพื่อนแนะนำไหมอ่ะน่าสงสารเนาะเฮ้ยแต่พอดีเลยนะพี่มีเพื่อนชื่อหนวดมันยังไม่มีแฟนแล้วมันก็อยากมีแฟนพี่ขอไปติดต่อแจ้งหน่อยสิเดี๋ยวติดต่อให้หนวดมันถือว่าทำบุญเนาะเฮ้ยไอ้แจงนะหัวฉันนะฉันบอกเลิกกับมันกี่ทีนะมันก็ไม่ยอมเลิกเฮ้ยถ้าอยู่ดีๆอ่ะมันมาขอเลิกกับฉันเองเลยอ่ะฉันจะทำไงดีวะฉันงงไปหมดแล้วว่างั้นก็เลิกไปสิอ้าวทำไมอ่ะก็เขามาขอเลิกแกก็เลิกไปเถอะเฮ้ยทำไมแกยุฉันอย่างงี้อ่ะจะไม่ให้มันยุได้ยังไงล่ะก็นางแจงนี่แหละที่เพิ่งไปได้กับผัวแกมาแล้วมันก็อยู่ในผัวแกมันเล่ากับแกไงโอ้แจงเองเหรอลงไปก่อนนี่เลยแย่งผัวฉันเหรอบ้านจะบ้านเนี่ยนี่คนใกล้ตัวเนี่ยคนชื่อนี้นี่มันเป็นทุกคนชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชื่อแจงอ๋อแจงนี่สายไปไงชอบไปแย่งผัวชาวบ้านเขาพี่แพทแจงเนี่ยคบกันมานานยังแพททำงานเสริมสวยเป็นลูกค้าเสริมสวยเขาชอบมาเมามานั่งเล่นอะไรเงี้ยซึ่งเสริมสวยล่ะจนสนิทกันแล้วก็ไปเจอกับแฟนคนที่สองได้ไงช่วงที่เราไม่มีใครใช่ไหมคะหัดแชทอะช่วงนั้นมันจะมีพวกไฮไฟฟ์เขาเห็นโปรไฟล์เราก็กระติ้งมาแชทเนี้ยค่ะคุยกันถูกคอค่ะเขาว่าเป็นพ่อไม้เล่าให้ฟังหมดเลยค่ะก็มีลูกแล้ว2คนจับได้ว่าเขาเจ้าชู้อีกแล้วนานเท่าไหร่ออกไลน์หลังจากตกลงปลงใจมูฟมาอยู่ด้วยกันแล้วนะคะครับเขาเข้ามาอยู่บ้านพี่สาวเฮ้ยโอ้โหสุดยอดเข้ามาเลยย้ายเข้าย้ายเข้าย้ายเข้าย้ายมาอยู่กับเราสุดยอดเลยแม่พี่สาวจะถึงอย่าว่าแต่เขาเลยพี่แม่ยายผมอ่ะแม่แจงอ่ะเจอผมเข้าบ้านครั้งแรกแจ๊ขึ้นไปนอนข้างบนก่อนได้ลูกทั้งง่วงอ่ะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันเนี้ยผมยังไม่เคยได้กลับบ้านผมเลยผมเนี่ยนานใช่ไหมกว่าที่จะเริ่มรู้ว่าเขาเจ้าชู้ปีนึงถึงไหมไม่ถึงปีค่ะไม่ถึงปีด้วยรู้เพราะว่ามันมีสายโทรเข้ามามันขึ้นว่า106มิสคอลทำไมเขาไม่รับอ่ะวันนั้นเป็นวันไหลพัทยาเราก็ไปด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดเขาไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้เลยเห็นมิสคอลเยอะแล้วก็เลยรับซะเขาว่าไงบ้างแต่ว่ามันเป็นเบอร์ที่106นี่แหละแต่โทรเบอร์เดียวเบอร์เดียวเลยค่ะ106อ่ะเขาก็จะเซฟว่าเป็นจุดเขาไม่ใส่ชื่อเขาจะจุดว้าแล้วไอ้จุดเนี่ยค่ะมันขึ้นมา106เบอร์ที่โทรมาที่กำลังดังก็จุดขึ้นมาเราก็เลยรับซะเลยว่าไอ้จุดเนี่ยมันใช่ใช่ค่ะก็บอกฮัลโหลค่ะขอสายใครคะเขาก็อึ้งช็อตกันไปทั้งคู่อ่ะใช่ค่ะเขาเอ่ยมาว่าบอกด้วยนะคะว่าแฟนเขาโทรมาคือเขาเปิดฉากก่อนเลยว่าโอเคแฟนจากไหนอะคะจากกรุงเทพค่ะ อันนี้รับก็คือแฟนเขาเหมือนกันนะเราก็ประกาศตัวด้วยค่ะสุดยอดสงครามเกิดขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้อะเพราะเขาคบกับแฟนเราเนี่ย6ปีแล้วนานกว่าเราอีก
เรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการทีเด็ดลูกเด้เอาละครับคุณผู้ชมครับอยากจะชมรายการทีเด็ดลุงนี่ย้อนหลังครับง่ายๆครับเพียงแค่คุณนะครับกด Subscribe ข้างล่างได้เลยครับ